สวัสดีครับผมวันนี้ผมเซเบอร์และเกม Angel Tail นะครับผมเกมนี้เป็นเกมแรกของสตูดิโอกูนะครับผมดินจะพันเอาละผมนะและเกมที่2ของเขานะครับผมก็เคยเล่นไปแล้วนะผมชื่อว่า Re-Angel นะครับผมนะเอาละผมนี่คือAngel Tail นะครับผมภาคนี้เขาปล่อยให้เล่นฟรีนะครับผมนะเป็นภาคหรือว่าภาคต้นแบบของ Re-Angel นั่นเองครับผมผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับผมนะต้องบอกว่าเป็นเกมในตำนานก็เลยครับว่าได้ครับผมนะที่มีคนน้อยมากที่จะได้เล่นมันนะอันนี้เขาปล่อยเล่นฟรีในสตรีมนะผมมามาลองเล่นดูครับเริ่มเกมครับผมเพราะทุกอย่างนะโลกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้ล้วนถูกลิขิตมานะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนถูกกำหนดเอาไว้ด้วยเพียงสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่เหนือกว่าสิ่งใดระบบชะตากรรมโลกนี้ถูกกำหนดด้วยชะตากรรมอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ฝนเม็ดฝนที่ร่วงโรยลงมาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดผมยืนมอง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศอันน่าภูมิใจของชัยชนะของชัยชนะต่อฝรั่งเศสและสงครามอินโดจีนตอนเนี้ยเป็นเราแพ้พ่ายต่อลุงตู่ไปแล้วนะวันที่สยามเอาชนะพวกฝรั่งและอาณานิคมได้อีกทั้งยังเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของเมืองหลวงประเทศนี้ง้ออาณาที่มันมีความสำคัญขนาดนี้จะมีสักกี่คนที่รู้ผมนึกสงสัยอยู่ในใจระหว่างนั้นเม็ดฝนก็ยังโปรยปลายลงมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหย่อนผมยืนมองเม็ดฝนนั้นทีและคิดลิ้นจะพันเล็กน้อยนะผมครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่านะผมเคยได้ยินนักปราชญ์ที่ว่าชีวิตคนเรานั้นเปรียบเสมือนเม็ดฝนถือกำเนิดจากฟากฟ้าเดียวกันแต่แบ่งแยกกันยามร่วงหล่นสุดท้ายกระทบลงพื้นไหลรวมกันเป็นสายธารหวนขึ้นสู่หนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่งทำไมหนอคนเราต้องแบ่งแยกและก็แก่งแย่งเพราะผลประโยชน์ยังไงล่ะสายตาผมเฮ้ยสายตาผมเหลือบมองผู้คนที่แก่งแย่งกันหาที่กันหาที่หลบฝนทำไมผมลิ้นพันวะไม่ค่อยได้อ่านภาษาไทยมานานอ่ะปกติผมเล่นแต่เกมภาษาอังกฤษนะผู้ชายตัวโตยืนเบียดกับคนที่ตัวเล็กกว่าน่าอานาถดีเมืองนี้คงจะแคบเกินไปเสียแล้วกันมั้งหรือที่จริงแล้วน้ำใจนั้นแคบกว่ายังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกผมก็คงได้แค่รอต่อไปใต้ชันชลาของป้ายรถประจำทางผมมองเห็นรถประจำทางคันแล้วคันเล่าจอดเทียบท่าและบรรดาผู้คนยืนคอยต่างกลูกันไปอออยู่ที่หน้าประตูเพื่อแย่งกันหาที่นั่งหลีกทางให้คนลงก่อนครับเสียงของพนักงานเก็บค่าโดยสารโดยตะโกนดังเป็นระยะดีตะแก่งแย่งกันเหมือนสัตว์ป่าผมคิดว่าคนพวกนั้นนะผมคิดด่าคนพวกนั้นในใจถ้ารู้จักรอคอยเข้าคิวกันดีๆทุกคนก็ไม่ต้องทนเปียกฝนเพราะแย่งกันขึ้นรถจนขึ้นไม่ได้แบบนี้เรื่องง่ายๆแค่การรอคอยและการเสียสละทำไมถึงไม่เข้าใจนะเพราะผลประโยชน์ยังไงล่ะ ผมเบนความสนใจของตัวเองกลับมาที่ร้านค้าด้านหลังที่คนแออัดน้อยกว่าที่ซึ่งตากกรรมของผมได้ถูกระบุเอาไว้แล้วบทนำวันที่2มิถุนายนพี่คะพี่คะตื่นได้แล้วเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังท่ามกลางความมืดพี่คะตื่นได้แล้วมันจะสายแล้วเว้ยเธอกำลังเรียกผมรู้สึกรำคาญพี่คะสายแล้วเว้ยเสียงน้ำเสียง
ดูท่าทางความอดทนของเธอจะหมดสิ้นแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อรุณสวัสดิ์ไม่ต้องมาอรุณสวัสดิ์เลยรู้ไหมนี่กี่โมงแล้วพี่ปาดรู้สิ9โมงแล้ว9โมงฮะทำไมไม่ปลุกพี่ให้เร็วกว่านี้ล่ะฟ้าพยายามเรียกพี่ตั้งแต่8โมงแล้วแต่พี่ยังมัวแต่นอนพี่เศร้าอยู่นั่นแหละเอาก็พี่ติดฝนอยู่นี่เอ้ยติดฝนไม่ฝันหรอวะนะฟ้าน้องสาวของผมได้พูดท่าทางอย่างโกรธนะฮะป้าจะลงไปข้างล่างรอนะพี่ก็รีบๆหน่อยละกันโรงเรียนอะไรเปิด9โมงวะหลังจากพระฟ้านะผมรีบออกเดินจากห้องไปครับเสียลมบันไดอย่างรุนแรงสะท้อนถึงอารมณ์โกรธของฟ้าเอาละเวลาไม่มีมากพอแล้วผมคิดเสื้อไหนเสื้อในเสื้อผมเปิดดูเสื้อผ้าแล้วค้นหาเสื้อนักศึกษาตัวสีขาวต่อไปเขาเป็นกางเกงถุงเท้าจากการเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองอย่างรวดเร็วเว้นแล้วไงลืมอาบน้ำผมเพิ่งนึกได้วิ่งเข้าห้องน้ำไปผมอาบน้ำอย่างรวดเร็วในเวลาถึง10นาทีนี่คนเริ่มวิ่งผ่านนะผมพี่คะจะหลับอีกหรือไงเนี่ยเสียงฟ้าตะโกนขึ้นมาจากชั้นล่างเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเว้ยผมตะโกนไปใส่เสื้อผ้าไปนะจุดเอาล่ะเสร็จแล้วเว้ยจะต้องไม่ลืมนะเป้สัมภาระขึ้นสะพายหลังได้ออกจากห้อง ผมรีบตรงไปที่บันไดและลงไปชั้นล่างสุดอย่างรวดเร็วตาพี่ไม่ลืมอะไรแน่นะนั่นสิลืมอะไรหรือเปล่าก็ไม่น่าจะลืมนะเสื้อผ้าอาบน้ำหนังสือเรียนช่างเถอะผมมายักหน้างั้นก็รีบกันเถอะเดินฟ้าเดินทางไปตรงทางออกโดยที่ผมตามไปติดๆรู้สึกลิ้นพันนะเพราะว่าผมเล่นแต่เกมภาษาอังกฤษไม่เคยเล่นเกมภาษาไทยอากาศดีจังนะฟ้าแง่นนะแง่นหน้ามองฟ้าที่สดใสและเอ่ยขึ้นเช้าวันนี้สดใสจริงๆแน่ล่ะถ้าไม่มีเรียนตอนเช้าผมก็ยังคงนอนหลับอยู่บนเตียงอย่างสบายอารมณ์ตอนนี้มันสายแล้วลืมซะสนิทเลยรีบตัวไปข้างหน้าทันทีเดี๋ยวสิพี่คะป้าตะโกนไล่ตามผมมาน ี่มาหน้ารีบวิ่งเชียวป้าบ่นไปด้วยความที่ไม่สบอารมณ์ยิ่งนะแต่ถ้าไม่รีบแล้วก็ไปไม่ทันก็พอดีสิป้าว่าพี่น่าจะตื่นให้เร็วกว่านี้ก่อนนะป้าเหน็บแนมที่ผมตื่นสายในวันนี้จริงถ้าเธอไม่มีฟ้าถ้าไม่มีฟ้าเนี่ยคงจะสายแล้วไม่ทวนแล้วแต่ว่าวันนี้พี่ปาดไปจะไปเรียนเช้าจริงๆเหรอฟ้าหนุ่มเหมือนเหน็บแนมผมคนที่สองนะวิชาวันนี้คือวิชาปรัชญาเป็นวิชาพื้นฐานที่ผมค่อนข้างถนัดแน่ละผมแค่อ่านหนังสือเองก็เข้าใจแล้วทะลุปุโปหมดแล้วเพราะแบบนี้แหละทำให้ผมเนี่ยอยากจะเข้าเรียนวิชานี้มากนะผมนะเพราะวันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเรียนวิชานี้เท่าไหร่โชคไม่ดีนะที่วันหนึ่งผมโดดเรียนวิชานี้ฟ้าเจอผมกำลังโดดพอดีซ้ำร้ายนะอยากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังผสมกับที่เธอแต่งนะผมก็เลยรับเละและต้องคอยระวังฟ้าไม่ให้จับได้อีกแอบคิดนินทาฟ้าอยู่ในใจอย่างนั้นเหรอเปล่าไม่ได้ผมปฏิเสธทันทีแม่ไม่รู้แหละพี่ปาดโดดข้ามนี้ไปรับรองเป็นเรื่องแน่ผมกำลังถูกฟ้าคูอยู่ต้องรีบหาทางออกจากสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นผมจะต้องวิ่งหนีครั้งหนึ่งวิ่งไปอีกครั้งหนึ่งในที่สุดผมก็ไปหยุดที่ป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านและได้ยินเสียงของฟ้ามาติดๆและมันใช่อย่างที่ผมคิดไว้แล้วก็พี่ข้ารอด้วยสัมผัสอย่างรุนแรงที่คอผมถูกล็อกเอาไว้ใต้วงแขนเรียวขาวฟ้าไปก่อนพี่หายใจไม่ออกโว้ยผมบอกกับฟ้าปล่อยก็ได้ฟ้าทำหน้าเหมือนไม่พอใจนักแต่ที่ผมขอให้เธอปล่อยมือออกสำหรับผมแล้วแรงกอดของฟ้าไม่ได้หนักหนาสาหัสเท่าไหร่แต
แต่คงไม่ดีนะที่คนทั่วไปที่จะมาเห็นฟ้ามโนเนียผมกับฟ้ามโนเนียแบบนี้หลายต่อหลายครั้งที่ผมกับฟ้ามักจะถูกเข้าใจผิดบ่อยๆว่าเป็นคู่รักกันซึ่งนะมันทำให้ผมก็ค่อนลำบากใจและผมเองเชื่อว่าฟ้าเองก็คิดแบบเดียวกับผมที่ปาดอ่อนแอแต่ถูกรัดคอนิดเดียวก็บ่นซะแล้วฟ้าบ่นเชิงตัดพ้อว่าที่จริงแล้วฟ้ายืนบนตัวพี่แล้วพี่ก็จะไม่รู้สึกหนักไม่หรอผมบอกเป็นแบบนั้นเออถ้าแบบนั้นเมื่อกี้พี่กัดพี่ปาดบ่นทำไมล่ะบูเสียงร้องบู้ยาวๆออกมาจากฟ้าแสดงถึงการไม่พอใจของเธอเวลาที่ฟ้าไม่พอใจมักจะพูดทำแบบนี้เสมอเป็นนิสัยประจำตัวของฟ้าไปเสียแล้วฟ้าก็รู้ดิเราสองคนไม่ใช่เด็กเล็กเล็กแล้วนะพยายามอธิบายแบบอ้อมๆพี่ปาดอายละสิอายหรอมีอะไรต้องอายฟ้าเป็นน้องสาวพี่นี่พี่ปากแข็งอะนะฟ้าพูดจบแล้วเข้ามาโผล่กอดผมผมพยายามดิ้นรนและดันฟ้าออกฟ้าไม่ปล่อยพี่จนกว่าพี่ปาดจะยอมล็อกฟ้ายังคงยืนยันที่จะกอดผมแบบนี้รู้เหมือนว่าผมจะแพ้ซะแล้วเอาเถอะเอาเถอะยอมก็ยอมก็ได้เอาชาไอชาวบ้านเขาหน้านะฟ้าผะและออกจากผมและคือฟ้าผะนะยอมตั้งแต่แรกฟ้าก็ยอมปล่อยตั้งนานแล้วที่ลำบากใจนะผมว่าฟ้าที่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องลำบากใจตรงไหนหรอหรือว่าแน่นอนฟ้าต้องถามคำถามนั้นอีกแน่นอนพี่ปากกลัวสาวที่พี่แอบเล็งไว้จะไม่เห็นแล้วอยู่กับฟ้าเด้เวรแล้วไงชักไปใหญ่ละผมคิดไม่ใช่ดิคาเลยผมปฏิเสธอย่างเชิงเข้มแข็งคิดหรอว่าฟ้าจะเชื่อพี่ปาดอะสถานการณ์เริ่มแย่เข้าไปใหญ่ผมกลัวที่ฟ้าที่จะก็คนที่สุดคือฟ้าที่จะเอาเรื่องที่ตัวเองคิดไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังต่อเยี่ยมเสียงรถประจำทางจอดเทียบท่าป้ายระฆังช่วยชีวิตผมรถเมย์มาแล้วไปละรีบวิ่งขึ้นรถเมย์ประจำทางพี่ค้ารอด้วยวิ่งฟ้าวิ่งตามมาแบบติดอนุสาวรีย์ชัยมีสตูดิโอกูอยู่ข้างบนด้วยเยี่ยมรถประจำทางที่ไปมหาลัยของผมเทียบท่าพอดีรีบวิ่งขึ้นรถเมย์คันนั้นโดยที่มีฟ้าตามมาติดถึงสักทีฟ้าพูดในขณะที่เธอเดินลงจากรถประจำทางหน้ามหาวิทยาลัยนะในวันหยุดแบบนี้ช่างเงียบเหงาโชคดีจังเหลือเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงนะใช่โชคดีที่มาทันแต่ว่าเข้าเรียนหลังฟ้าอีก2ชั่วโมงนะผมบ่นฟ้าแต่ฟ้าว่าก็ดีปล่อยให้พี่ปาดหลับยาวไปจนมันเรียนไม่ทันนะคำพูดของฟ้าทำให้ผมเขียงไม่ออกฟ้านั้นฉลาดและรู้วิธีดับทางแทบทุกอย่างฉลาดจนน่ากลัวผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรีบสลัดฟ้าให้หลุดก่อนจะวางแผนว่าวันนี้จะแอบโดดไปหลบอยู่แถวไหนดีและแน่นอนมันจะต้องเป็นสถานที่ที่คาดไม่ถึงดังนั้นผมจึงเอ่ยปากชวนฟ้าเดินเข้าไปยังมหาวิทยาลัยพี่ว่าเรารีบไปเดินทางมหาวิทยาลัยกันดีกว่านะวันนี้คนน้อยมากนะฟ้าเปลยขึ้นและหันหน้ามองรอบๆตัวเองถ้าเหมือนกับว่าไม่เคยมามหาลัยในวันหยุดแบบนี้มาก่อนวันนี้พี่ปัดท่าทางไม่ค่อยล่าเริงเลยนะถูกแล้วน้องพี่ใครคนมันอยากจะนอนนี่นะว่าแต่ฟ้ายังไม่เข้าไปเรียนหรอเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกทำไมล่ะหรือว่าพี่ปัดวางแผนจะไล่ฟ้าไปให้ไกลๆดันรู้ทันซะแล้วน้องสาวจะตัวแสบเปล่าพี่ไม่อยากจะบอกเลยฮะไม่อยากจะถูกพ่อแม่ดูอีกหรอโอ้เปล่านะพี่ไม่อยากจะถูกพ่อแม่ดูอีกหรอโอ้โหฟ้าล้อเลียนผมเอาล่ะฟ้ายอมเชื่อพี่สักครั้งก็ได้แต่จำไว้นะถ้าฟ้ารู้ว่าพี่ปาด
แอบโดนแล้วก็โดนผมไม่กล้าพี่ไม่กล้าหรอกไปสักทีเถอะผมจะได้โอกาสแวะไปงีบต่อฟ้าเชื่อฟ้าเชื่อไปละนะโดดเรียนแล้วอย่าโดดเรียนนะฟ้าโดนแยกจากผมขึ้นอาคารเรียนใกล้ๆนั้นไปเอาละเสรีภาพกลับคืนสู่ปวงชนอีกครั้งหนึ่งรอมาตั้ง7ปีละเออลุงในสุดลุงตู่ก็ออกทีจะทำอะไรต่อไปดีนั่นสิหาที่สงบๆและหลับสักเงียบดีกว่าแล้วค่อยเดินไปตามทางมหาลัยเพื่อค้นหาที่นอนเจอละผมคิดเดินทางไปยังมุมหนึ่งของสนามที่ต้นไม้ใหญ่อยู่และจากนั้นผมค่อยนั่งลงเอาเป้สัมภาระวางแทนหมอนค่อยๆปิดเปลือกตาลงอย่างช้าๆ1 2 3นี่เสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากความมืดนี่นายน่ะเสียงนั้นกำลังเรียกผมเหรอนี่จะตื่นดีๆหรือให้ฉันใช้กำลังเสียงนั้นขู่ผมค่อยลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเพื่อมองดูเจ้าของเสียงนั้นอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นๆนะผมคิดเป็นไงหลับสบายดีไหมคุณปาดบายดีครับคุณคือใครครับผู้หญิงคนนั้นชกผมอย่างรุนแรงไงทีนี้ตื่นหรือยังผู้หญิงคนนั้นถามผมดูเหมือนว่าจะชกอีกผมต้องรีบนึกให้ขอบว่าเธอเป็นใครก่อนที่ผมจะเดือดร้อนมากกว่านี้คิดสิคิดความจำของผมค่อยปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็วผมไม่มีทางลืมเธออย่างแน่นอนเพราะเธอคือแม่ของผมเพราะเธอคือเพื่อนสนิทของผมใครจะลืมเจ้านี่เพื่อนสนิทน่าจะเป็นเพื่อนนะน่าจะเป็นเพื่อนกัลยาเธอมีอะไรหรอนึกออกไว้นี่นะฉันเชื่อจริงๆว่านายจะมานายจะเบอร์ถึงลืมหน้าฉันไปได้เนี่ยกัลยาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆนะผมรีบลุกขึ้นยืนน้ำมูกไหลอ่ะฉันละเชื่อจริงๆกัลยาบ่นผมละไม่อยากเจอเธอจริงๆนะถ้าเลือกได้ขอเป็นฟ้าดีกว่าแต่ว่านั้นนะมาหากระผมนะมีใดหรือขอรับมาทำเป็นเล่นลิ้นอีกนะโว้ผมผิดไปแล้วครับได้โปรดอย่าทำร้ายผมเลยครับนะผมรีบขอโทษโดยไวโดยเกรงอาญานี่นายปาดอย่าลืมนะว่าสัญญาอะไรไว้กับฉันสัญญาซวยละสัญญาอะไรวะกดจุดก่อนแล้วกันนะตกลงลืมแล้วจริงๆใช่ไหมผมพยักหน้าโถเอ้ยนายนี่นะก็ที่ว่าจะให้คำตอบฉันยังไงล่ะอาทิตย์หน้าว่างจะไปช่วยงานที่บ้านฉันหรือเปล่าท่าทางจะมีเรื่องสำคัญแฮะผมลืมได้ไงวะว่าไงตกลงจะไปหรือไม่ไปพี่คะอ้าวฟ้ามาครับฟ้าบังเอิญผ่านมาพอดีระฆังช่วยชีวิตผมคิดเอ๊ะกัลยาวิ่งหายไปอย่างรวดเร็วผู้หญิงคนนั้นคือใครเหรอครับพี่ฟ้าถามอ้าวก็พี่กันที่เคยมาช่วยที่เคยมาบ้านเราบ่อยๆไงพี่กันอ๋อพี่กันนี่เองมองจากด้านหลังจำไม่ได้เลยว่าเป็นใครผมรู้สึกประหลาดใจสำหรับผมแล้วต่อให้มีใครสับกัลยาเป็นหมื่นชิ้นผมก็ยังบอกได้อยู่ดีว่าชิ้นไหนเป็นของเธอแปลกดีที่ฟ้าจำกันเขาไม่ได้นะขอโทษนะนี่โดนไปหนึ่งดอกความมืดเกิดอะไรขึ้นทำไมรอบผมเต็มไปด้วยความมืดล่ะผ
ราะโลกนี้ถูกจักรภาพความมืดปกครองนิจูรีเบียวนิจูรีเบียวนะหรือผมกำลังหลับตาอยู่ว่ากันด้วยเหตุผลตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วเมื่อเปลือกตาปิดสนิทจะไม่มีแสงใดๆลอดผ่านมาได้ผมเชื่อว่าเป็นไปได้ที่เราจะแค่หลับตาอยู่อย่างแน่นอนถ้าแบบนั้นลองลืมตาดูสิดีกว่าอย่างวันที่2อยู่นะครับผมห้องนอนของผมอยู่ที่บ้านอย่างนั้นเหรอผมลุกขึ้นไปเดินเปิดไฟใช่ห้องนอนผมจริงๆรู้สึกประหลาดใจเหมือนรู้สึกเมื่อคู่ยังอยู่มหาลัยเนี่ยนะผมหันกลับไปที่นาฬิกาหัวเตียง2มิถุนายน4ทุ่มก็วันนี้นี่นะผมยังคงสับสนกับความฝันนิดหน่อยตื่นขึ้นมากลางดึกแบบนี้ผมเริ่มคอแห้งแล้วคิดได้ดังนั้นผมยังเดินไปที่ประตูแล้วเปิดมันออกบันไดกลางคืนมืดและน่ากลัวผมก็ค่อยเดินไปอย่างช้าๆใช้มือตามผนังไปกดสวิตช์ไฟคลิกดีขึ้นมาหน่อยผมบอกตัวเองก่อนที่ตรงบันไดและลงไปข้างล่างที่ห้องนั่งเล่นเอ๊ะเสียงของฟ้าร้องอย่างตกใจผมเอื้อมือไปกดสวิตช์ไฟทันทีคลิกพี่ปาดตกใจหมดเลยมันอ่อนจังหน้าเราอ่ะบูพี่อยู่ก็โผล่ออกมาเนี่ยฟ้าบ่นดูว่าทางเธอจะไม่ค่อยพอใจนักว่าแต่ฟ้ามาทำอะไรข้างล่างหรอกก็มาหาอะไรทานนิดหน่อยนะฟ้าพูดเหมือนมีพิรุธอะไรบางอย่างแน่ละมันไม่ใช่เรื่องของผมที่จะมาสอนรู้สอนเหตุเรื่องส่วนตัวของน้องสาวผมพี่ล่ะไม่มีธุระอะไรหรอกฟ้าขอตัวไปนอนก่อนนะตามบายตามบายเสียงฟ้าเดินขึ้นบันดวนบันไดอย่างรวดเร็วอย่าลืมปิดไฟด้วยนะครับพี่นะฟ้ายังไม่วายที่ตะโกนมาบอกผมด้วยนะรุนารุนาผมตะโกนกลับไปเอาล่ะหาน้ำดื่มดีกว่าเสร็จแล้วกลับขึ้นไปนอนต่อดีกว่าผมเดินตรงไปที่บันไดเดินไปกดสวิตช์ไฟหันกลับไปที่ประตูห้องตัวเองไถมือถือต่อ Facebook นะเอาล่ะผมไม่ลืมที่จะปิดไฟก่อนนอนราตรีสวัสดิ์นะตัวผมบทนำวันที่3มิถุนายนความมืดผมกิ้งบิดตัวเองไปมาบนเตียงอากาศในห้องร้อนอบอ้าวผมรู้สึกไม่สบายตัวความอดทนของผมกำลังจะหมดสิ้นตื่นก็ได้วันที่3วันอาทิตย์ครับผมตอนเย็นนะผมนอนขนาดนั้นเชียวเหรอวันอาทิตย์เป็นวันหยุดสบายเป็นวันเดียวในสัปดาห์ของผมแต่แน่ล่ะผมใช้มันกลับไปการนอนเสียแล้วโอ้ตื่นมาตอนเย็นเลยครับผมคิดได้ดังนั้นผมตัดสินใจลุกขึ้นมาตรงไปอาบน้ำสบายตัวจังเลยผมก็ค่อยแต่งตัวอย่างช้าๆสบายอารมณ์เสร็จแล้วล่ะผมตัดสินใจที่เดินไปชั้นล่างผมออกมาที่บันไดวันนี้วันอาทิตย์ฟ้าไม่มีเรียนที่นาฟ้าผมลงตะโกนไปที่น้องสาวของผมไม่มีเสียงตอบรับจากบุคคลปลายทางบางทีเธออาจจะหลับอยู่ผมตัดสินใจเดินไปที่ห้องฟ้าและเคาะประตูเรียกก๊อกก๊อฟ้าโวยผมเรียกชื่อเธอแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆบางทีเธอยังงัวเงียอยู่ผมลองเคาะประตูเธออีกครั้งหนึ่งอีฟ้าฟ้าเงียบสนิทผมลองตัดสินใจเดินไปดูชั้นล่างเอาละดูเหมือนชั้นล่างจะไม่มีอยู่จริงๆแฮะไปไหนดีกลับขึ้นไปนอนรอที่เสียงเตียงผ้าจะไม่คิดอะไรนอกจากนอนเหรอออกไปดองดูข้างนอกดิเออบางทีผมจะเดินดูข้างนอกดูผมคิดได้ทั้งนั้นผมก็ไปที่ประตูบ้าน
วันที่3อยู่นะฮะหน้าบ้านตอนเย็นผมมองไปที่หน้าปากซอยไม่มีวี่แววอะไรใดของฟ้าเอาล่ะผมทำยังไงดีล่ะลองออกไปดูที่ป้ายรถเมย์ดูโอเคตามเธอบางทีเธออาจจะเดินข้ามเวลาอันแสนน่าเบื่อนี้ในที่สุดผมก็มาหยุดที่ป้ายรถเมย์หน้าหมู่บ้านตอนเย็นไม่ค่อยมีคนรถผ่านทำให้รู้สึกว่าหมู่บ้านของผมเหมือนหมู่บ้านล้างเลยฮะยังไม่มีวี่แววใดๆของฟ้าตัดสินใจกลับไปรอฟ้าที่บ้านไฟในบ้านผมปิดอยู่เฮ้ยเปิดอยู่ฟ้าคงกลับมาแล้วน่าแปลกใจผมไม่เห็นฟ้าตลอดทั้งวันและขากลับไปด้วยช่างเถอะผมอาจจะฆ่ากับเธอตรงไหนสักแห่งหนึ่งเดินกลับไปประตูบ้านและเปิดมันออกกลับมาแล้วเหรอคะฟ้าทักผมฟ้าไปไหนมาน่ะพี่ออกไปหาตามทางแล้วหาในบ้านก็แล้วผมถามฟ้ามีธุระนิดหน่อยว่าแต่พี่จะทานอะไรแล้วหรือยังผมสายหน้าเดี๋ยวฟ้าทำอะไรให้พี่ทานแล้วกันฟ้าผู้จบก็เดินไปทางห้องครัวผมก็ไปนั่งรอที่โซฟานานแฮะนอนฆ่าเวลาดีกว่าผมคิดพี่คะกับข้าวเสร็จแล้วพี่คะพี่ครับโอ้ยฮึผมยังรู้สึกงงเงียอยู่จะงอมางงเงียอีกนะพี่วันเนี้ยนอนมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยฟ้าบ่นข้าวเสร็จแล้วเหรอฟ้าพี่ทานฟ้าก็ทานเสร็จแล้วด้วยเหลือแต่ของพี่วิจารณ์เองนะฟ้าขอตัวไปนอนก่อนละฟ้าผู้จบก็ขึ้นตรงมาที่บันไดผมสังเกตเห็นข้าวไข่ดาวจานหนึ่งวางไว้หน้าผมพี่ฮะทาเสร็จแล้วอย่าลืมล้างจานด้วยนะตัวหู้แล้วผมตะโกนกลับไปก่อนที่จะกลับมาทานข้าวตรงหน้าวันหนึ่งนี่กินกับนอนข้ามื้อเดียวไข่ดาวจบ ผมลุกขึ้นไปในห้องครัวเพื่อล้างจานเสียทีได้เวลานอนแล้วล่ะมั้งผมคิดผมเพิ่งตื่นเมื่อกี้ผมเดินกลับไปที่บันไดวันนี้น่าเบื่อจริงๆผมเดินไปที่ประตูห้องผมเดินไปที่เตียงก่อนที่จะล้มตัวลงนอนไถมือถือก็นี่มันหยุดหมดไปอีกวันแล้วสินะมันเหมือนเดิมวันธรรมดาตื่นมาก็ไปเรียนหนังสือมันหยุดก็ได้แต่นอนอย่างเดียวผมนึกอธิษฐานในใจแล้วจะมีอะไรแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตสักทีน้ำมูกไหลเอาล่ะนอนดีกว่าผมคิดราตรีสวัสดิ์นะตัวผมเสียงตึงๆแกรกเสียงอะไรนะผมรู้สึกรีบตื่นลืมตาตื่นขึ้นก่อนอื่นต้องเปิดไฟก่อนดูเหมือนว่ามีเสียงดังออกมาจากบ้านนอกผมควรจะออกไปดูหรือไม่ถ้าผมไม่ไปแล้วใครจะดูล่ะคิดอย่างนั้นผมไปที่ประตูห้องแล้วเปิดมันออกผมเอื้อมมือกดสวิตช์ไฟอะไรอ่ะวันจันทร์ที่4มิถุนายนเอ้าผ่านวันไปเลยตื่นมาเช้าเลยเช้าวันใหม่ความจำผมมีไม่ผิดพลาดวันนี้น่าจะเป็นวันจันทร์หันไปเหลือบมองที่นาฬิกาบนหัวเตียง 7:30 นี่เราตื่นเช้าขนาดนี้เชียวรู้สึกประหลาดใจโอ้ยืดแขนออกแล้วบิดขี้เกียจเช้านี้ทำอะไรก่อนดีอาบน้ำก่อนใช้สดชื่นนี่แหละโอเคสบายตัวจังผมคิดในใจเอาล่ะต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดประตูเสื้อผ้าดูเอาล่ะวันนี้ใส่อะไรดีขาวๆแล้วก็ขาวเนาะ
ไปเรียนก็ต้องใส่เสื้อนักศึกษาสิมาแล้วตัวผมบรรจงหยิบเสื้อนักศึกษาที่ใกล้ที่สุดออกมาเสื้อกางเกงเข็มขัดถุงเท้าเอาละเรียบร้อยแต่ว่าไปเช้าๆแบบนี้ฟ้าน่าจะยังไม่ตื่นละมั้งลองไปปลุกฟ้าไปปลุกฟ้าดูผมคิดที่บันไดผมได้เดินตรงไปที่หน้าประตูห้องฟ้าแค่เคาะก็พอละมั้งก๊อก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 เสียงเงียบกริบฟ้ายังคงหลับอยู่ก็ได้ลองไปอีกครั้งละกันก๊อกก๊อกฟ้าโวยเหมือนเดิมครั้งนี้ลองเรียกเลยกันอีฟ้าฟ้าโวยผมตัดสินใจเดินที่ชั้นล่างเอเสียงคนกำลังกวาดพื้นอยู่ฟ้าอย่างนั้นเหรออ้าวพี่ปาดก็พี่สิคิดว่าใครกันฟ้าถามดีๆแล้วจะมาเล่นลิ้นอีกฟ้าแสดงความโกรธมาที่สีหน้าหยอกนิดหน่อยหยอกนิดหน่อยนะตัวเราอ่ะบูคนที่ทำงานบ้านเหนื่อยๆดันมากวนใจซะได้โอ้พี่ขอโทษนะคนดีก็แบบนี้ทุกทีแหละวันนี้พี่ปาดมีเรียนตอนบ่ายไม่ใช่เหรอทำไมเหรอไม่น่าเชื่อว่าคนแบบพี่จะตื่นเช้าๆเป็นด้วยเอ๊ช่างเถอะฟ้าทำความสะอาดต่อล่ะเมื่อคืนมีโดนใครต่อยมาดิฟ้าเดินตรงที่ห้องครัวแล้วเริ่มกวาดพื้นต่ออาหารเช้าของพี่วางอยู่บนโต๊ะหน้าทีวีแล้วนะฟ้าไม่ลืมที่ตะโกนบอกนะหน้าห้องครัวกับผมเห็นแล้วโว้ยผมตอบสายตาของผมมองที่หน้าโต๊ะทีวีข้าวไข่ดาวด้วยจ้ะมึงกินอย่างอื่นบ้างเปล่าเนี่ยไข่ดาววิ่ง2วันเลยผมคิดว่าผมไม่มีอะไรกินแล้วนะผมคิดดีกว่าไม่มีอะไรกินนะเดินทางไปที่ทานข้าวหน้าโต๊ะปีนี่ของราของราของฟ้ายังคงเหมือนเดิมข้าวไข่ดาวรสชาติเดิมๆพี่จะเก็บไปล้างจานด้วยไหมอ่ะแล้วแต่ฮะแล้วจะรีบทิ้งไว้แบบนั้นเลยก็ได้เดี๋ยวฟ้าเก็บเองเสียงของฟ้าตอบมาจากในครัวไปมหาลัยเช้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรค่อยๆเดินชมนกชมไม้ไปถ้างั้นออกไปหาไรก่อนนะได้เลยผมไปหน้าบ้านแล้วเปิดมันออกผมออกมาที่หน้าบ้านแสงแดดเช้ากำลังอุ่นพอดีแต่ตอนเช้าสดใสแบบนี้นี่เองผมคิดในใจวันนี้น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดชีวิตกับผมแน่ๆผมเดินไปในระหว่างซอยเช้าๆแบบนี้ไม่ค่อยมีรถเลยฮะคันแล้วคันเล่าไม่มีสายไหนไปอนุสาวรีย์ชัยเลยเพราะว่าที่นั่นมีม็อบยังไงล่ะทำได้ก็แค่นั่งรอต่อไปเรื่อยๆสินะลิเสียงประหลาดดังใกล้ๆผมไหนที่สุดก็มีโอกาสเจอแกสักทีนั่นลิหืมผมตกใจพะงะแล้วตกจากเก้าอี้นั่นมันตัวอะไรกันหรือว่าจะเป็นพวกนั้นไหนที่สุดลิความลำบากในที่ผ่านมาก็ไม่สูญเปล่าลิมันพูดอะไรของมันกันน่ะแถมวันนี้ดูท่าทางแม่นางฟ้านั่นจะไม่ดื้อได้อยู่ใกล้แกด้วยสินะลิ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 ในวันนี้วันที่แสนแฮปปี้เลยลิผมต้องรีบหนีไปให้พ้นจากตัวประหลาดนี้ผมต้องทำไงดีล่ะอี๊ดรถประจำทางสายตรงมาให้มหาวิทยาลัยของผมมาจอดเทียบท่าพอดีเลยได้โอกาสละวิ่งขึ้นรถประจำทางลิรถประจำทางปิดอย่างรวดเร็วเจ้าตัวประหลาดนั้นตามขึ้นมาผมหาผมไม่ได้รถก็ค่อยออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่เจ้าตัวนั้นไว้เบื้องหลังอนุสาวรีย์ชัยสวรรคภูมิเอี๊ยดรถประจำทางที่ผมไปมหาลัยเทียบท่าพอดีเลยเอาละรีบไปทางมหาลัยไปไวเลยดีกว่ามีสตูดิโอกูอยู่ข้างบนด้วยหน้ามหาลัยผมค่อยก้าวลงออกจากรถช้าๆ
จ้าตัวนั้นมันตัวอะไรกันแน่นะผมก็นึกสงสัยอยู่ในใจเออช่างมันเถอะเราพยายามลืมมันแล้วเข้าไปหาอะไรดีวะผมก็นึกสงสัยไม่ได้จริงๆคิดไปเดินไปปรับว้ายเสียงผู้ใดกันมันร้องว้ายเจ็บเจ็บเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมรีบถามเธอด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่หัวกระแทกนิดหน่อยนะเอ๊ะปาดเองเหรอผู้หญิงคนนั้นรู้จักผมด้วยนี่ปาดแกจำอะไรได้มั้งเนี่ยครับปาดเองว่าแต่คุณผู้หญิงเธอเปลี่ยนท่าทีทางดีๆถ้าทางผมพูดอะไรผิดหูเธอกระมังผมค่อนข้างแน่ใจว่าผมไม่เคยเจอเธอมาก่อนใจร้ายนี่อย่าบอกว่าลืมกันแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆถ้าทางเธอไม่พอใจที่ผมจำเธอไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปาดละแบบนี้ทุกทีผมรู้สึกผิดหน่อยๆชอบทำคิ้วขมวดแบบนี้ทุกทีเลยนะเธอต้องเป็นใครสักคนที่ผมเคยเจอมาก่อนอย่างแน่นอนแต่ว่าที่ไหนล่ะที่คณะภาควิชาว่าแต่ต้องให้พี่สาวคนนี้เตือนความจำเธอสักหน่อยแล้วกำมังมิตตี้นะมิตตี้เอ็กซ์เท่าทีนี้นะพอดีพี่สาวมีธุระด่วนเอาไว้คุยกันคราวหน้าล่ะมิตตี้ที่มิตตี้วิ่งออกจากไปอย่างรวดเร็วผมได้แต่ยืนมองเธอด้วยความงุนงงในใจมีเพียงคำถามไรวะเอาล่ะผมไปทำอะไรต่อไปดีรู้สึกว่าข้าวไข่ดำไม่อิ่มนะแต่ว่าไม่เป็นไรนอนฆ่าเวลาไปแล้วกันนอนฟังดูสิ้นคิดจังแต่เอาเถอะผมทำไม่ได้ดีกว่านี้แล้วคิดได้นั้นผมตรงไปที่ต้นไม้ต้นประจำวางเพศสัมภาระแล้วก็เอนตัวลงนอนเป็นไงเย็นเลยมึงนี่มันเย็นขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยสังเกตสีของท้องฟ้ามันแดงเข้มจนกลายเป็นสีดำอยู่แล้วถ้าทางผมจะเผลอหลับไปนานไปหน่อยแม่กลางคืนก็นอนกลางวันก็นอนอันนี้มันหลับนอนหลับ3วันติดเกมมิ่งวันนี้ผมไม่ได้ทานข้าวกลางวันกับข้าวเช้าเรียนเลยฟ้ารู้เข้าก็ต้องไปบอกพ่อแม่แล้วแล้วก็ตายแน่ๆเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วทำตัวให้เหมือนปกติดีกว่าฟ้าจะได้จับไม่ได้ผมคิดในใจระหว่างนั้นเองผมรู้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างลิ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 เสียงเบาปลิวตามลมแน่นอนผมรู้ตัวดีว่ามันเป็นเสียงของตัวอะไรไวกว่าที่ผมจะตัดสินใจว่าทำอะไรได้ทันผมถูกกระแทกอย่างรุนแรงจากด้านหลังเจ้าตัวนั้นปรากฏมาต่อหน้าผมอีกครั้งแล้วในที่สุดฉันก็ตามแกทันแล้วนะลิแบบนี้ต้องโกยซะแล้วพระเจ้าจอดผมคิดอย่างนั้นก็วิ่งออกไปที่ใต้หน้าป้ายรถเมย์ผมอาศัยความเป็นคนในพื้นที่หลอกล่อเจ้าตัวประหลาดนั่นและหนีไปถึงป้ายรถเมย์โดยที่มันไม่รู้ตัวเลยว่าได้ทำได้สำเร็จทีนี้ผมก็มารอที่รถเมย์และรอดจากวิกฤตนี้แล้วผมยืนพิงเสาและพยายามทำท่าทางเหมือนปกติที่สุดแม่ใจก็คิดว่าจะตรงผลัดนั่นพูดเมื่อเช้าแถมวันนี้ดูทางแม่นางฟ้านั่นไม่ได้อยู่ใกล้ตัวด้วยนะลินางฟ้าอยู่กับผมผมนึกประหลาดใจแม่ผมจะมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเอ้าเหรอมึงรู้เลยว่ามึงมองเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ดังเช่นสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรืออะไรทำนองนั้นแต่ผมยังไม่เคยมีโอกาสเจอพวกโอปาติกะและไม่คิดเลยว่าและไม่คิดอยากจะเห็นด้วยและไม่ใช่เรื่องอะไรดีนักที่จะมามองเห็นเจ้าพวกนั้นผมลองจินตนาการว่าพวกนั้นรู้ว่าเราคนเรามองเห็นได้ดูสิไปไหนน้องมันยืดบวยลูกน้องไม่ไหวเอา
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปนอน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 ก่อนน้องเมาเหล้าอ่ะน้องไม่เหล้าเหมือนกับคนที่เหมือนกับคนที่ถูกเพลิงโยนเอาไว้ท่ามกลางความมืดนั่นแหละพวกเขาจะลุมเข้ามาขอนั่นขอนี่ในบางทีก็ตามลำควรจนกว่าจะได้บางคนคิดว่าผมนั่นแรงน้ำใจแต่ถ้าพวกนั้นลำบากพอถูกคนอื่นเบียดเบียนก็พอว่าแต่ส่วนใหญ่ที่ผมมักจะเจอมักจะเป็นคนที่ตอนมีชีวิตใช้ชีวิตอย่างประมาทไปวันนะดีแต่ที่ยืมจมูกคนอื่นหายใจตายไปก็เหมือนเดิมช่วยไปหนึ่งก็มาอีกสิดังนั้นผมจะแก้ทำเป็นไม่เห็นเอาไว้ดีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดว่าพวกนั้นที่ถูกพวกนั้นทักก่อนเจ้าตัวประหลาดนั่นเหมือนกับมันรู้ว่าผมมองเห็นมันผมคิดก็ปวดหัวไปเปล่าๆผมกลับไปนั่งรถเมล์ต่อนานชะมัดเลยวันนี้ไม่ได้เตรียมเงินมาเยอะผมจะโบกแท็กซี่กลับบ้านไม่ได้นะจำใจรอรถบริการสาธารณะที่ไม่เคยตรงเวลาต่อไปผมรอจนมืดไม่มีวี่แววของรถเมย์ที่ผมใช้กลับบ้านได้สวยจริงๆว่ะเลนี่วิลเสียงมาก่อนเสมอผมรีบขึ้นยืนตั้งท่าออกวิ่งทันทีหนีเก่งจริงๆนะลิจังหวะนี้แหละอย่าคิดนะว่าฉันจะปล่อยให้แกหนีไปได้อีกนะลิจะตัวบ้าท่านยังตามผมมาติดทำยังไงดีทำยังไงก็สลัดไม่หลุดคราวนี้แหละฉันไม่ไปให้แกหนีไปได้หรอกนี่มันบินว่อนรอบตัวผมจะตัวนั้นบินได้ผมเข้าตาจนซะแล้วยอมให้ดีหรือจะไม่ให้ได้เจ็บตัวนี่ผมถอยห่างจากฟ้าพูดว่าถอยห่างจากผู้ชายคนนั้นซะฟ้าปรากฏตัวข้างในชุดที่ดูแปลกตาทีนิดนาเสียเวลาที่ผมมองเห็นเริ่มสังหรณ์ใจว่าชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีก